ครั้งที่26นะครับซึ่งทางภาควิชารัฐศาสตร์และวารสารศาสตร์นะครับได้จัดทำขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่26ครับนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่5วันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นนะครับจากแนวคิดและประสบการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็รับฟังบรรยายเนี่ยก็อะไรนะปรัชญาการเงินนะครับซึ่งท่านนิยมของเรานะครับก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนิยมของเรานะครับผมขอเชิญท่านดร.วชรพลพิทักษ์ศาสตร์ท่านรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณะสังคมศาสตร์นะครับได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและกล่าวบทโครงการครับเชิญครับคงขอเป็นแบบไม่ต้องทางการ อะไรนักนะครับก็เนื่องจากท่านคณบดีติดภารกิจนะครับแล้วก็เราในสายปรัชญาการเมืองเราไม่คิดว่าจะต้องมีลักษณะที่เป็นวิธีการมากมายนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมในนามของคณะสังคมศาสตร์นะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนในส่วนของภาควิชาด้วยละกันนะครับก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับดร.สุภชัยสุภพลที่กรุณามาเป็นเกียรตินะครับบรรยายพิเศษให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ได้ฟังในวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะเปิดการบรรยายผมขอแนะนำนะครับโดยสังเขปเกี่ยวกับวิทยากรเรานิดหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.สุภชัยสุภพลนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์นะครับประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับประวัติการศึกษาโดยสังเขปนะครับอาจารย์จบปริญญาตรี2ใบนะครับใบแรกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิชาเอกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกใบนึงคือรัฐศาสตร์ด้านการปกครองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็อาจารย์ไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยนะครับแต่ก็เปลี่ยนใจครับกลับมาลุยต่อที่มันต้องมืดขนาดนั้นเลยเหรอนะก็จะกลับมาลุยต่อที่ประเทศไทยนะครับทำปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรนะครับผู้เป็นปรมาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองคนหนึ่งของประเทศนี้นะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะครับอาจารย์สุภชัยสุภพลนะครับมีผลงานวิชาการมากมายนะฮะแม้จะยังมีอายุน้อยเป็นนักรัฐศาสตร์ที่หนุ่มมากคนหนึ่งของประเทศแต่อาจารย์ก็มีผลงานหนังสือหลายเล่มผมถือมาแค่เล่มเดียวเหตุผลก็คือขี้เกียจแบกนะครับนิสิตไปสามารถค้นได้ในระบบยืมของห้องสมุดเราเนี่ยมีอยู่หลายเล่มนะครับงานชิ้นแรกของอาจารย์สุภชัยคือหนังสือแกล้งใช่ไหมเล่มแรกความเรียงว่าด้วยความอายุที่ทำไม่เท่าเทียมนะครับของมนุษย์ของรุสโซนะครับมีสิทธิ์ที่เข้ามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เล่มที่อยู่ในมือผมคือหนังสือเรื่องจอห์นรอลนะครับว่าด้วยทฤษฎีความยุติธรรมและชีวิตของจอห์นรอลหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญประการนึงเหมือนกันในการศึกษาทฤษฎีการเมืองแล้วก็ปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับจอห์นรอลสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราสามารถดีลมาอ่านได้นะครับล่าสุดอาจารย์ก็มีหนังสือแปลออกมาอีกเล่มหนึ่งนะครับว่าด้วยความเรียงเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองของรูโซ่นะครับแปลร่วมกันกับผู้แปลอีกท่านหนึ่งก็นอกจากนี้ก็มีบทความแล้วก็เขียนด้วยบรรยายในเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือว่ามสท.เราเรียกกันว่าตำรามสท.นะครับก็มีของอาจารย์สุภชัยอยู่ในนั้นด้วยจำนวนหนึ่งนะครับก็แนะนำพอสังเขปนะฮะเดี๋ยวเราฟังดูว่าปรัชญาการเมืองนะครับมันคืออะไรนะจากชื่อหัวข้อที่ตั้งมาแบบยียวนเนี่ยนะครับอะไรนะปรัชญาการเมืองไปดูซิว่ามันจะสำคัญหรือว่ามันน่าสนุกยังไงนะครับขอเสียงปรบมือให้ดร.สุภชัยสุภพลนะครับครับผมก็ชื่อสุภชัยอย่างที่ทางวัชรพลแนะนำนะครับคือจริงๆแล้วคือผมก็จบทางปรัชญาการเมืองนี่แหละแต่จริง
มันปัญญาการเมืองมันเป็นสาขาที่มันอยู่ในรัฐศาสตร์นะครับซึ่งผมจะอะไรจะแนะนำให้รู้ให้อธิบายให้รู้จักในวันนี้นะครับคือมันเป็นแบบเบสิกมากเลยคืออันนี้คือก่อนที่ผมจะมาสอนที่รามเนี่ยผมเคยอยู่รัฐศาสตร์ที่มช. 3 ปีเนาะผมก็สอนแต่วิชาแบบนี้แหละแล้วผมก็ครับคือผมก็สอนแต่วิชาในลักษณะแบบนี้แล้วก็พบปัญหาว่าคือก่อนที่จะมาพูดเนี่ยผมเท้าความนิดหนึ่งเพื่อเป็นการรอเพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับนี่คือแบบธรรมเนียมไทยแท้อะไรเงี้ยแบบมาตรงเวลานะครับก็จะพบว่าปัญญาการเมืองเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่มันสำคัญถ้าเกิดคุณเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้จักว่าอะไรคือปัญญาการเมืองไม่ว่าคุณจะเรียนสาขาไหนของรัฐศาสตร์นะครับก็ถ้าคุณไม่รู้จักปัญญาการเมืองเนี่ยเหมือนคุณเรียนรัฐศาสตร์แบบรู้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะสักไม่ถึงครึ่งนะเพราะว่าไอ้ทฤษฎีรัฐศาสตร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ปกครองไม่ว่าจะอยู่ IR ไม่ว่าคุณจะอยู่ Public หรือรฟส.เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าวิธีการคิดวิธีการดีเบตวิธีการถกเถียงเนี่ยพวกนี้มันอยู่บนพื้นฐานของปัญญาการเมืองพูดง่ายๆคือปัญญาการเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญของรัฐศาสตร์นะครับซึ่งมันสำคัญมากแต่ส่วนใหญ่มหาลัยก็ให้ความสำคัญนะคณะส่วนใหญ่คณะก็ให้ความสำคัญแต่พวกคุณก็จะเรียนไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ช่างวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วปัญญาการเมืองแต่ทฤษฎีการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าผมใช้ได้ดีอันนี้ดีกว่านะครับก็มันสำคัญผมก็เลยตอนที่จะมาพูดที่นี่ที่ก็ถามว่าจะพูดเรื่องอะไรดีนะครับผมก็บอกพูดเรื่องปัญญาการเมืองดีกว่าพูดแบบเบสิกเลยนะครับซึ่งจะพูดแบบกว้างๆเพื่อให้คุณสามารถไปค้นคว้าต่อเองได้นะกูเบสิกไหมเพราะถ้าเกิดอยู่ดีๆคุณไปศึกษาปัญญาการเมืองด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนแบบในหนังจีนไงแบบพลาดไฟแตกอะไรเงี้ยมันจะสับสนนะพวกคุณจะสับสนว่าจะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับโอ้คือไอ้วิชาที่พวกคุณเรียนกันในรัฐศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันต้องมีคนไกด์นะครับคือการที่คุณเข้าเรียนในชั้นเรียนเนี่ยอาจารย์จะทำหน้าที่เหมือนเป็นมัคคุเทศก์อ่ะพาคุณไปดูนู่นดูนี่เพื่อที่ว่าคุณจะไปศึกษาได้ด้วยตัวเองนะคือการเรียนในห้องเรียนอาจารย์ก็จะทำหน้าที่แบบนั้นแหละอาจารย์ทุกคนก็ลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือปัญญาการเมืองแต่ผมจะพูดไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการเรียนรัฐศาสตร์จริงๆแล้วมันสำคัญกับชีวิตทั่วๆไปคุณด้วยปัญญาการเมืองเนี่ยผมว่ามันเป็นวิชาที่มันอยู่ในชีวิตพวกคุณอ่ะแต่คือพวกคุณไม่รู้เองว่าเขาเรียกว่าปัญญาการเมืองนะครับผมว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะมันคุณก็เคยคิดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญญาการเมืองหรือคิดอยู่บนพื้นฐานของปัญญาการเมืองนะครับผมพูดอย่างนี้ก่อนเพื่อว่าคุณจะได้เข้าใจว่าปัญญาการเมืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของสิ่งที่ในองค์ความรู้เนาะ body of knowledge เนี่ยคุณจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอางี้ก่อนคือปัญญาการเมืองเนี่ยผมพูดกว้างๆว่ามันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ที่เราเรียกว่าปรัชญานะครับหรือ philosophy นะ philosophy เนี่ยผมก็ต้องอธิบายก่อนว่า philosophy หรือภาษาไทยเนี่ยแปลว่าปรัชญาเนี่ยตามที่คนไทยใช้ตามพระองค์วันนะครับพระองค์วันคนกันเนี่ยคำว่าปรัชญาคือคำว่าปรัชญาเนี่ยมันแปลว่าองค์ความรู้ก็ได้หรือว่าเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของสิ่งต่างๆนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าปรัชญาเนี่ยมันคือการศึกษาถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานหรือสิ่งเบสิกของสิ่งต่างๆนะครับเช่นไม่เช่นดีกว่าคือมันแบ่งออกเป็นสาขาย่อยที่คุณจะเห็นภาพนะครับอะไรก็ตามที่มันถามถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานนะเนาะที่มันเขาว่าพื้นฐานในความหมายของปรัชญาเราจะเรียกอย่างว่าธรรมชาตินะครับเช่นอย่างเรื่องสาขาปรัชญาเนี่ยมีสาขาหนึ่งชื่อเมตาฟิสิกส์หรือคนไทยแปลว่าอะไรที่ปรัชญาเนาะก็จะถามคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์ถามมาคุณคือมันเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นโบราณนะครับก็จะถามว่าโลกนี้มันกำเนิดมาได้ยังไงถ้าเกิดคุณเคยเรียนพวกปรัชญาพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คุณจะเห็นว่าในสาขาหนึ่งของฟิโลโซฟีเนี่ยคือเมตาฟิสิกส์ก็จะถามว่าโลกมาได้ยังไงอะไรเป็นแบบธาตุแท้ที่โลกกำเนิดขึ้นมาเนี่ยบางคนก็บอกเป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟอะไรก็ว่ากันไปในพวกเมตาฟิสิกส์นะครับอีกสาขาหนึ่งก็คือ epistemology นะครับหรืออภิปรัชญาหรือบาง
บางคนก็แปลว่าทฤษฎีความรู้ไอ้พวกนี้มันก็จะถามคือตั้งคำถามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานว่ามนุษย์รู้ได้ยังไงเนาะเหมือนคุณถามว่าคุณเห็นอะไรดีอ่ะคุณเห็นคอมพิวเตอร์ได้ยังไงผมถามคุณเนี่ยคุณก็จะบอกว่าผมมีลูกตาใช่ไหมผมก็ต้องมองเห็นดิใช่ไหมสมมติผมเรียกใครสักคนถามดูแต่เบสิกก็จะตอบว่าผมตาผมเห็นไอ้พวกนักคิดที่มันถามเกี่ยวกับ epistemology เนาะครับเฮ้ยลูกตาเนี่ยหรือประสาทสัมผัสหนึ่งในประสาทสัมผัสของร่างกายเราเนาะคุณเชื่อถือมันได้หรอพวกเชื่อได้เนี่ยมั้ยเห็นเราเห็นเราก็จับต้องได้มันก็จะมีนักคิดบางคนบอกคุณเคยแบบขับรถไปมั้ยที่แดดร้อนๆเนี่ยบนถนนยางมะตอยเนี่ยคุณจะเห็นมันเหมือนมีแอ่งน้ำอยู่บนถนนนะครับแต่พอคุณเข้าไปใกล้แล้วมันหายไปอ่ะมันคือมิราจที่คือเป็นการอักเสบของแสงเข้าตาคุณแล้วตาคุณโดนหลอกอ่ะใช่ไหมบางครั้งคุณเอามือไปจุ่มอะไรเนี่ยเอามือคุณไปแช่บนหิมะเนี่ยเย็นจัดๆเนี่ยหรือใส่ท้องฟรีซตู้เย็นนี่แหละสักสองนาทีเนี่ยมือคุณจะชาไม่รู้สึกเลยคุณเอามือไปจุ่มน้ำร้อนได้เลยนะร้อนไปสุดๆคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ร้อนใช่ไหมเห็นไหมประสาทสัมผัสมันหลอกคุณเนี่ยใช่ปะมันก็ถามว่าจริงเหรอที่คุณบอกว่าคุณเห็นนะมันก็จะมีวิธีคิดต่างๆนานานะถามคุณว่าคุณรู้ได้เอากันจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันรู้คือรู้ว่ามันมีของสิ่งหนึ่งแต่รู้ได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็คือสาขาหนึ่งของปรัชญาเราเรียกว่า epistemology นะครับ epist เนี่ยก็แปลว่าความรู้อะเรารู้ได้ยังไงเรารู้ผ่านไหนผ่านประสาทสัมผัสหรือเปล่าหรือรู้ผ่านเหตุผลบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องใช้ประสาทสัมผัสก็ได้เราไม่ต้องทดลองเราใช้เหตุผลอย่างเดียวก็เข้าใจได้มันเหมือนนักคิดยุคหนึ่งเหมือนนักคิดก่อนยุคกาลิเลโอเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอาของสองสิ่งน้ำหนักต่างกันโยนจากระดับความสูงเดียวกันของหนักต้องตกถึงก่อนใช่ไหมผมบอกเออก็น่าจะจริงสมมติเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตกถึงเท่ากันทั้งที่หนักแล้วก็ไม่หนักนะครับให้มวลต่างกันเนี่ยแต่ต้องโยนจากชั้นบรรยากาศเดียวกันนะของถึงพร้อมกันเพราะว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันดูดเท่ากันกับคุณของตกเท่ากันต่อให้คุณหนักสักเท่าไหร่ก็ตามตกด้วยความเร่งแบบเดียวมันก็ถึงพร้อมกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมคุณต้องมันก็สงสัยแล้วเรารู้ได้ยังไงอ่ะเหมือนคุณคิดเลขอ่ะเนาะผมถามคุณไปซื้อข้าวตอนเช้าเนี่ยใช่ไหมผมให้ตังคุณไปร้อยหนึ่งข้าว30 บาทคุณจะเหลือตังเท่าไหร่คุณก็จะบอกว่าเหลือ70ใช่ไหมทั้งที่คุณยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะถามว่าคุณรู้ได้ไงคุณบอกคุณผมใช้เหตุผลดิผมเหตุผลคือคุณคิดคำนวณแล้วไงแต่คุณยังไม่ได้ไปซื้อข้าวเลยอ่ะแต่คุณรู้แล้วคุณจะได้ตังพอเหลือกลับมา70อ่ะเห็นไหมอันนี้คุณรู้ได้ไงใช่ไหมบางคนมันถ้าเกิดเป็นพวกเคร่งคัดแบบใช้สับเทคนิคเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์หรือใช้ประสาทสัมผัสคุณบอกต้องรู้ก่อนคุณต้องไปซื้อข้าวก่อนเนาะหรือบางคนถามว่าคุณรู้ไหมพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยเออรู้ดิทำไมถึงรู้อ่ะคุณก็บอกว่าก็มันขึ้นมาทุกวันน่ะใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นถามว่าอีก2 วันขึ้นไหมก็ขึ้นใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดพวกเข่งคัดจริงๆบอกไม่ใช่คุณต้องให้พาร์ทิขึ้นก่อนแล้วคุณถึงจะตอบได้มันก็แล้วแต่คือมันก็มีหลายคำตอบนะครับอันนี้เราเรียกว่าสาขา epistemology หรือว่าคุณรู้ได้ไงเนาะคำถามที่มันถามถึงสิ่งมันเป็นพื้นฐานจริงๆอ่ะเนาะอย่างเมตาฟิสิกส์ก็ถามถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของโลกเนี่ยถามถึงสิ่งที่มันเป็นกายภาพอ่ะนะครับอ่ะนี่อีกอันนึงที่น่าสนใจคือสุนทรียศาสตร์และเทคนิคเนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็จะถามถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานมันถามว่าความงามมันคืออะไรความสวยความงามอ่ะสุนทรียศาสตร์อ่ะนะความสวยความงามนี่มันคืออะไรเนาะผู้หญิงที่สวยเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ป่ะความสวยเนี่ยมันเป็นสากลป่ะเช่นบอกว่าไอ้สมมติมีผู้หญิงคนนึงเดินมาเนี่ยหรือผู้ชายคนนึงเดินมาเนี่ยคุณบอกว่าไอ้คนนี้หล่อหรือคนนี้สวยเนี่ยให้ทุกคนดูก็ต้องบอกว่าสวยเหมือนกันมั้ยบางคนบอกไม่ใช่นะแสดงว่าความสวยมันไม่ใช่สากลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสังคมใช่มั้ยอย่างในอะไรอ่ะคนไทยเนี่ยมันมีโฆษณาชอบคนผิวขาวใช่ป่ะถ้าคนผิวดำเนี่ยไม่ชอบแต่แม้ในบางสังคมอย่างอเมริกาหรือตอนยุคหลังๆหรือในโลกที่มีคนผิวสีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผิวขาวผิวดำไม่ได้เกี่ยวกับความสวยนี่แต่สำหรับคนไทยเนี่ยต่อให้คุณหน้าตาแบบไหนก็ตามแต่ขอให้คุณขาวไว้ก่อนคุณจะแบบมีความสวยเพิ่มขึ้น 70% เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันแล้วแต่สังคมไม่เห็นมากแต่บางคนบอกไม่ใช่ความสวยความน่าเกลียดเนี่ยมันอะไรมันเป็นสากลนะมันผมเคยได้ยินคนหนึ่งพูดเขาบอกว่าโอเคความสวยเนี่ยอาจจะไม่ใช่สากลแต่ความน่าเกลียดเนี่ยสากลผู้หญิงที่สวยอาจจะบอกว่าแต่ละคนดูคนนี้อาจจะสวยหรือไม่สวยแต่ถ้าเกิดบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทุเรศ
ใครๆดูก็ทุเรศใช่ไหมมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าความสวยจะไม่ใช่สากลแต่ความน่าเกลียดอาจจะเป็นสากลมันก็ไม่ถกเถียงอ่ะมันก็เป็นสาขาสุนทรียศาสตร์แล้วก็ถามว่าอะไรเนี่ยความงามเพลงเพราะนี่เป็นยังไงคือสุนทรียศาสตร์เนี่ยเพลงเพราะเพลงไม่เพราะความสวยความงามความงามนี่คืออะไรเนี่ยเห็นไหมมาตรฐานจริงจริงมันเป็นพื้นฐานนะครับปรัชญาเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นคือสมัยผมเรียนที่ปริญญาตรีที่ศิลปากรเนี่ยวิชาโคผมเป็นวิชาปรัชญาแล้วก็มันจะมีวิชามากมายมหาศาลเลยคุณเป็นวิชาเลือกนะเช่นปรัชญาเลยเนี่ยปรัชญาการ์ตูนคุณเคยได้ยินไหมปรัชญาการ์ตูนผมก็ได้ถามว่าการ์ตูนคืออะไรการ์ตูนนี่ต้องเป็นการสะท้อนความจริงไหมของโลกของที่เราเวลาอ่านการ์ตูนอ่ะต้องเกี่ยวข้องกับความจริงไหมหรือไม่เกี่ยวเลยก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องในจินตนาการก็ได้แบบเนี้ยเนาะปรัชญาความรักคุณเคยได้ยินมั้ยมันมีวิชาถ้าคุณเรียนแบบจริงจังเลยนะเอาเกณฑ์เลยปรัชญาความรักเนี่ยไปถามว่าความรักเนี่ยคืออะไรต้องแบบหญิงชายเท่านั้นมั้ยแต่พวกเกรดพวกถามหรือว่าชายกับชายหญิงกับหญิงก็ได้เรียกว่าความรักก็ได้บางคนบอกไม่ได้ธรรมชาติสร้างมาให้มีแต่ผู้หญิงผู้ชายอะไรเนี่ยมันก็ถามไปเรื่อยๆจนถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานน่ะมันมีปรัชญาหลายอย่างเช่นปรัชญาคณิตศาสตร์ปรัชญาผมได้ทุกอย่างอ่ะคุณคือเมื่อคุณเห็นคำว่าปรัชญาเนี่ยไปอยู่กับอะไรก็ตามแต่ว่าจะเป็นการศึกษาแล้วถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของเรื่องนั้นๆ นะครับผมก็จะมาพูดอีกสาขาหนึ่งสาขาหลักของปรัชญาเนี่ยจริงๆมันมีอยู่4สาขาถ้าไม่นับโลจิกนะเพราะโลจิกนี่เป็นเครื่องมือนะครับโลจิกหรือตรรกวิทยาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะครับเอติกเนี่ยนะครับคนไทยแปลว่าจริยศาสตร์มันก็จะถามว่าความดีคืออะไรเนี่ยความดีใช่ไหมความดีสิ่งที่มนุษย์ควรกระทำต่อกันนะควรจะเป็นยังไงเห็นไหมมันถามถึงพื้นฐานจริงๆอ่ะแล้วคำถามพวกของที่คุณเห็นก็ว่ามันมีคำว่าปรัชญาเข้าไปเนี่ยมันจะอะไรมันจะลงไปที่รายละเอียดไม่ใช่ลงที่อะไรลงไปที่พื้นฐานของเรื่องนั้นๆนะแล้วจะเชื่อในเรื่องความเป็นสากลด้วยว่าความดีนะสมมติคนถามว่าโกหกได้ผิดไหมผิดปะผมก็บางทีก็ไม่ผิดใช่ไหมบางทีโกหกเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะไวไลน์อ่ะคือแบบโกหกสีขาวว่าโกหกเพื่อรักษาความดีเพื่อจุดประสงค์ความดีอะไรบางอย่างใช่ไหมหรือถามใหม่ว่าการฆ่าคนนี่ผิดไหมอันนี้คือเอติกอ่ะคือจริยะหรือว่าดีอ่ะผมจะถามว่าอะไรคือความดีดีนี่ดีสากลไหมหรือว่าดีแบบ relative คือดีแบบมันแปรผันไปแต่ละสังคมแบบเนี้ยความดีอ่ะความดีคืออะไรอ่ะเช่นบอกฆ่าคนผิดไหมผมถามคนในห้องเนี้ยว่าผมไม่อยากตอบผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้ใช่ไหมโกหกผิดไหมขโมยของผิดไหมผมบอกมันก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมถ้าเกิดคุณพูดว่าแล้วแต่สถานการณ์แสดงว่าความดีมันไม่มีอ่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นี่ใช่ป่ะครับดังนั้นเอติกเนี่ยมันก็จะมีสาขาย่อยของมันอีกคุณเนาะเอติกเนี่ยคือจริงๆแล้วไอ้4 สาขาที่มันเป็น4สาขาย่อยที่ออกมาจากปรัชญาเราเรียกรวมๆพวกนี้ว่าปรัชญาหมดเลยแต่แบ่งออกเป็น4สาขานะก็เมตาฟิสิกส์เอพิสโตโมโลจีเอติกใช่ไหมเอติกคือสุนทรียศาสตร์เนี่ยแต่คำว่าเอติกเนี่ยหรือจริยศาสตร์ก็แบ่งออกมาอีกอันหนึ่งเรียกว่า political philosophy เป็นซับย่อยออกมาอีกทีหนึ่งของสิ่งที่อยู่ในสาขาที่เรียกว่าจริยศาสตร์เพราะว่าจริยศาสตร์มันถามถึงความดีไงมนุษย์ควรปฏิบัติต่อกันยังไงอ่ะใช่ไหมซึ่งปรัชญาการเมืองเนี่ยมันก็ถามเหมือนกันว่ามนุษย์เนี่ยควรปฏิบัติต่อกันยังไงในทางการเมืองลักษณะของการเมืองที่มนุษย์ควรมีต่อกันเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องคำว่า politics เนี่ยมัน politics เนี่ยคือเรื่องของการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กันในแง่ของการที่ใช้อำนาจเนี่ยคำว่า politics เนาะยังนี่ผมเอาพอสหยุดไปแป๊บนึงนะแล้วผมจะมาพูดตรงนี้เพื่อว่าคุณแบบเหมือนใส่เชิงอัดให้คุณนะผมจะได้เข้าใจเวลาเราพูดว่าการเมืองคืออะไรเนี่ยโดยเฉพาะคณะรัฐศาสตร์มันเป็นคำถามที่รู้สึกว่ามันถามกันตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตอนผมจะจบเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรการสอบ qualify คือการสอบประมวลเนี่ยคำถามนึงที่ต้องโดนถามอาจารย์ถามอ่ะคือการเมืองคืออะไรในความคิดของเราเนี่ยเราก็ต้องอธิบายไปแล้วอาจารย์ก็จะโต้แย้งเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ดูหลายมันก็มีคนให้ความหมายแยะไปหมดเลยการเมืองเนี่ยแต่จริงๆแล้วการเมืองสำหรับความคิดผมนะที่ทำตอบยังไงก็ไม่ผิดอ่ะโอเคอาจจะไม่ถูกที่สุดแต่ตอบยังไงว่าผิดคือบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของคนน่ะที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเราเรียกว่าการเมืองทั้งนั้นใช่ไหม
มันต่างกับเศรษฐศาสตร์อ่ะเศรษฐศาสตร์มันเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรอ่ะใช่มั้ยเป็นความสัมพันธ์ของคนเหมือนกันแต่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรอ่ะการจัดสรรทรัพยากรของมนุษย์อ่ะแต่การเมืองเนี่ยมนุษย์มันมีปฏิสัมพันธ์กันอ่ะมันก็มีหลายแง่นะครับซึ่งคำว่าการเมืองเนี่ยคุณไปต่อที่ไหนก็ไม่ผิดอ่ะคือบอกมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์ตั้งแต่2คน3คนขึ้นไปนะแล้วเกี่ยวข้องกับอำนาจหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า power ใช่ไหมคุณก็ต้องสงสัยต่อเลยว่าแล้วตกลงไอ้ power เนี่ยมันคืออะไรนะครับ power เนี่ยมันคือการที่คุณสามารถบังคับใครคนใดคนหนึ่งให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำแต่ต้องทำใช่ไหมเหมือนคุณไม่อยากนั่งในห้องเนี่ยแต่อาจารย์หรืออาจารย์รอคุณว่าไม่มาเช็คชื่อนะเว้ยอย่างเงี้ยหรือว่ามาแล้วจะได้อะไรสักอย่างแต่คุณไม่อยากมาเลยอ่ะแต่คุณต้องมาไม่มาคุณจะโดนลงโทษหรือว่าจะโดนบังคับหรือว่าจะโดนได้รับผลในทางนิเกตีแบบใดแบบหนึ่งใช่ไหมคุณต้องทำตามเหมือนพ่อแม่บังคับคุณนะพ่อแม่กำลังใช้อำนาจต่อคุณว่าคุณไม่ควรกลับบ้านเกินสองทุ่มคุณบอกคุณอยากจะไปกินเหล้าหัวละน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กลับบ้านอยากจะกลับบ้านตีห้าตีสี่แต่ก็คุณไม่กล้ากลับเพราะว่าเดี๋ยวแม่หรือพ่อเนี่ยจะบังคับคุณในทางใดทางหนึ่งนะครับนะก็อันนี้คือการเมืองอะเนาะดังนั้นคุณจะเห็นว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนเนาะการแสดงว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประตูหน้าบ้านคุณเข้าไปในครอบครัวด้วยเห็นปะคือนักภาษาสมัยใหม่เนี่ยมันจะบอกว่าการเมืองเนี่ยคือเป็นเรื่องสาธารณะใช้อำนาจรัฐสภานิติบัญญัติอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูความหมายจริงๆของคำว่าการเมืองการเมืองเข้าไปอยู่ในครอบครัวเนาะระหว่างสามีภรรยาก็มีการใช้อำนาจระหว่างกันเห็นปะมนุษย์มันเป็นสัตว์ใช้อำนาจครับคุณเนาะในทางใดทางหนึ่งระหว่างเพื่อนกันคุณก็ใช้เนี่ยเนาะก็อันนี้คือความหมายของการเมืองคือความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนเนี่ยที่เกี่ยวข้องอ่ะในแง่อำนาจดังนั้นคุณสามารถศึกษาอะไรก็ได้แล้วคุณบอกคุณเรียนการเมืองคุณไม่ได้เรียนกฎหมายเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในการเมืองเพราะกฎหมายมันเป็นเครื่องมือในการบังคับกันไงใช่ป่ะแต่คุณบอกคุณเรียนรัฐศาสตร์จริงๆแล้วภาษาไทยนี่ก็แปลรัฐศาสตร์แบบไทยๆอ่ะแบบไทยมากคุณลองดูชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไร political science ใช่ไหมแต่คนไทยจะแปลว่ารัฐศาสตร์คุณเคยสงสัยไหมผมเคยยืนอยู่หน้าคณะนักตอนผมอยู่ปโทเนี่ยแล้วผมก็สงสัยว่าทำไมเราใช้ภาษาไทยว่ารัฐศาสตร์แล้วทำไมภาษาอังกฤษใช้ว่า political science ไม่สงสัยเลยหรอกเพราะนั้นตั้งแต่ผมเริ่มแบบใกล้บ้านแล้วเรียนมากเลยยืนหน้าทำไมใช้คำว่ารัฐศาสตร์แล้วทำไมใช้คำว่า political science อ่ะใช่ป่ะสงสัยไหมไม่เคยสงสัยเรียนในนั้นน่ะเอ็มติดก็เรียนก็ไปเรียนจบได้รับปริญญาสบายดีโอ้ผมไม่สงสัยหรอกน่าสงสัยอ่ะทำไมเขาใช้ว่า political science อ่ะทำไมอ่ะ science นี่อาจจะแปลว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือว่าแปลว่าความรู้ก็ได้ science คือศาสตร์เนี่ยใช่ไหมไม่สงสัยอ่ะมีคำตอบนะเอาไว้เก็บไปพูดที่อื่นดีกว่าน้องเก็บไว้มาผมไปหาคำตอบมาผมมีอยู่นะคือมันเกิดจากการแปลที่มันแบบว่าภายใต้บริบทแบบใดแบบหนึ่งมันก็ทำให้รู้ว่าทำไมรัฐศาสตร์เราใช้ภาษาไทยอ่ะแล้วทำไมไม่ใช้ว่าสเตทไซอ่ะถ้าคุณใช้ว่ารัฐศาสตร์อ่ะก็รัฐก็สเตทไงแล้วก็ไซอ่ะก็ศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ที่เป็นความรู้เป็นระบบใช่ไหมใช่ป่ะรัฐศาสตร์หน้าสุดอันนี้ก็หน้าควรไปถามอาจารย์พวกคุณอ่ะผมว่าเขาก็ตอบได้อ่ะนะก็ทำไมใช้รัฐศาสตร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า political scienceอังกฤษเนี่ยบางที่ไม่ใช้ political science ด้วยใช้ politics เฉยๆอย่างมาเรียนการเมืองอ่ะคือเรียนการเมืองจริงๆก็ใช้คำว่าการเมืองเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจของคนนะใช่ไหมครับผมก็กลับไปนี่เป็นเชิงตัดคุณแบบยาวหน่อยให้คุณบอกอ๋อการเมืองมันคือยี่นี่เองเรียนมาตั้งนานแล้วคุณรู้ อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเป็นการเมืองของคุณมันมีทีสี่เรื่องนึงผมพูดฟังตลกมากตอนผมอยู่จุฬามันมีทีสี่เรื่องการเมืองเรื่องช้างคุณได้รางวัลด้วยนะผมก็ชื่อบ้าๆบอๆได้รางวัลได้ไงใช่ไหมเขาก็บอกว่าการที่คุณเห็นช้างมากคุณอาจจะอยู่ที่มอนอไม่ค่อยมีในกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีช้างเอาไปเดินขายอ้อยอ่ะแบบคุณนั่งกินอาหารอยู่เนี่ยสมมติคุณกินหมูกระทะอยู่ก็จะมีช้างมาช้างลูกช้างนะไม่ใช่แบบช้างตัวใหญ่เลยเป็นลูกช้างแล้วก็จะแผ่นซีดีผูกที่หางไว้กับรถชนแล้วก็มาแล้วก็จะมีควานช้างเนี่ยขายถั่วลิสงมั่งขายอ้อยมั่งขายอะไรมั่งใช่ไหมแล้วก็จะเก็บตังคุณคุณรู้ไหมมันมีมาเฟียนะคุมเส้นทางเดินช้างคุณเขามันไม่ได้เดินมั่วนะคุณช้างเนี่ยเหมือนวินมอไซค์เลยคือค
ือแบบมันมีเส้นทางอ่ะแล้วช้างเนี่ยขายปุ๊บสมมุติก็ขายเป็น20บาทคุณต้องแบ่งเงินที่จะขายอ้อยที่คุณซื้อผสมสารช้างอย่างเงี้ยใช่ป่ะคุณต้องเสียค่าไอ้คนขายเนี่ยต้องเสียค่าส่วนแบ่งค่าคุ้มครองมันมีแบบมาเฟียช้างอยู่อ่ะเออมันเป็นเรื่องนะใช้อำนาจป่ะใช้ดิใช่ป่ะเพราะคุณไปเอาเงินเข้ามาก็เป็นเรื่องใช้อำนาจใช่ป่ะแล้วตอนหลังรัฐก็ไปบังคับอีกว่าห้ามแล้วเพราะว่าช้างถูกรถชนบ่อยเนาะแล้วบางทีช้างมันตกมันนะคุณมันโมโหอ่ะใช่ป่ะอิ่มก็มาให้กินอยู่นั่นน่ะแล้วเกิดไม่กินก็ต้องบังคับให้กินทำไมหิวก็ไม่ได้กินจนกว่าจะขายได้เนี่ยมันก็โมโหดิใช่ป่ะก็เหยียบรถบ้างพังบ้างวิ่งหนีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยรัฐก็เลยบังคับต่อไปนี้ห้ามแล้วเนาะห้ามเอาช้างมาเดินมันก็เป็นเรื่องการเมืองนี่เห็นไหมรัฐไปบังคับอ่ะนะครับกลับมาก็คือเอติกอย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณควรจะทำอะไรต่อกันนะการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่ว่าคุณควรจะทำอะไรต่อกันเหมือนกันแต่แล้วใช้ในแง่ของอำนาจคือบังคับระหว่างกันนะครับมันก็เป็นการเป็นอีกสาขาย่อยของย่อยอีกทีนึงก็คือเรียกว่าปรัชญาการเมืองเนาะหรือ political philosophy เนี่ย political philosophy เนี่ยจริงๆผมเตรียมมา3ชั่วโมงอะเนาะแต่คือมัน2ชั่วโมงบางอันผมจะสคริปต์ไปแล้วนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจริยศาสตร์เนี่ยอย่างที่ผมพูดแล้วมันก็ถามเรื่องความดีความชั่วคุณที่คนควรจะทำระหว่างกันน่ะนะครับอย่างเช่นถามที่ผมยกตัวอย่างไว้ว่าฆ่าคนเนี่ยฆ่าได้ไหมผมมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ไม่ใช่ผมคิดเองมันเป็นตัวอย่างในประวัติศาสตร์คุณเคยดูหนังไหมเรื่องอะไรไม่รู้ของฮอลลีวูดอ่ะที่มันเป็นนาวิกโยธินนะเนี่ยนาวิกโยธินเหมือนหน่วยซุ่มยิง4คนอ่ะที่เข้าไปในอัฟกานิสถานเคยดูไหมไม่ดูดูแต่หนังเกาหลีอะไรเงี้ยหรอก็อ่ะไม่เคยดูผมก็จะเล่าให้คุณฟังมันเป็นแบบตัวอย่างคลาสสิกในทางปรัชญาการเมืองเลยนะคือมันมี4คนเนี่ยมันก็ไปซุ่มยิงพวกอัลไคด้าคือพวกที่อยู่ที่ในอัฟกานนะมันก็คือหน่วยซุ่มยิงมันต้องแบบไปอยู่ตามพุ่มไม้หรืออยู่ตามภูเขาหรืออยู่ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็กำลังซุ่มอยู่มันอยู่ในอัฟกานิสถานนะจะเข้าไปยิงคนคนหนึ่งเนี่ยเรื่องจริงเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่เกิน10ปีเนี่ยมันก็ซุ่มอยู่สักพักมันก็ได้ยินเสียงฝูงแกะฝูงแพะอะไรเงี้ยนะมันเลี้ยงแพะคืออัฟกานมันมีแต่ภูเขาใช่ป่ะมันเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรเงี้ยก็มีคนแก่คนหนึ่งกับเด็กนะเด็กวัยรุ่นแบบเล็กๆอ่ะแล้วก็พูดง่ายคือพวกนี้มันคือคนเลี้ยงแพะอ่ะมาเจอพวกซุ่มยิงที่ทำไงอ่ะคนซุ่มยิงที่เป็นอเมริกันมันก็เกิดข้อตกลงกันว่ากินแล้วว่าทำไงดีวะไอ้จ่าฝูงก็มี4คนนะไอ้บัวหน้าหมวดก็คิดว่าฆ่าดีไหมทำไมต้องฆ่าได้ไหมไอ้พวกคือหลักการไงถ้าเกิดคุณปล่อยพวกนี้ลงไปอ่ะมันอาจจะเป็นแบบสายลับของพวกบีลาเดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมฆ่าดีไหมเป็นคุณฆ่าไหมฆ่าแบบมันก็มีบางคนเฮ้ยมึงไปฆ่าทำไมคนแก่แบบอายุ70อ่ะแล้วก็เด็กอายุสักประมาณ12 13มาฆ่ามั้ยฆ่าป่ะไม่ฆ่าทำไมอ่ะสงสารจริงเหรอแต่ว่ามันก็มีคนบางคนในนี้ทักท้วงว่าถ้าไม่ฆ่าแล้วเกิดมันเป็นสายลับขึ้นมาตายหมดเลยนะ4เรา4คนเนี่ยตายด้วยแล้วก็คิดหนักใช่มั้ยสุดท้ายก็เป็นคำถามนี่ไงมันเป็นคำถามปรัชญาการเมืองเลยหรือคำถามในทางจริยศาสตร์เลยว่าเราฆ่าได้มั้ยอ่ะไม่ฆ่าได้มั้ยมันก็คิดกันสุดท้ายคิดว่ามันทำไงนะทำไงดีไม่ฆ่าเออทหารอเมริกันใหญ่ดีไม่ฆ่าแล้วผลสุดท้ายเป็นไงรู้ป่ะไอ้พวกนี้เป็นสายลับบีลาเดนจริงคุณมันก็ไม่ฆ่าใช่ไหมก็ปล่อยลงไปปล่อยลงไปสักพักไม่เกินสัก30นาทีเนี่ยก็มาเพียบเลยนะ RPG มาเพียบเลยพวกไอ้พวกบีลาเดนก็วิ่งออกมาล่าพวกทหารอเมริกัน4คนเนี่ยนะไอ้ทหารเมกาบอดยิงสู้รบกูดับไม้นะไปดูหนังได้หนังเพิ่งเมื่อปีที่แล้วเองมั้งมาสร้างเป็นหนังนะแล้วก็ไม่พอ4คนมันสู้ไม่ได้คุณเคยดูหนังแม้เวลาอเมริกันสู้ไม่ได้ยังไงจะมีแบบสกิลพิเศษเรียกพวกมาใช่มั้ยวอไปเรียกพวกมาพวกก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาเลย20คนคือแบบมาสู้ก็สู้คือหนีไม่ได้แล้วไงใช่มั้ยหนีไม่ทันน่ะเพราะว่าพวกนี้กระโดดร่มลงมาเนาะแล้วกลายเป็นฐานทัพอ่ะมีทางเดียวที่จะรอดคือเรียกพวกมาใช่ป่ะ
ก็เรียกพวกมา20คนไอ้พวกนั้นก็กระโดดร่มลงมาช่วยนะปรากฏผลสุดท้ายไอ้20คนนั้นก็ตายเพราะว่าโดนไอ้พวกเอาใครได้เนี่ยเอาไอ้จรวด RPG ยิงใส่เฮลิคอปเตอร์ยังไม่ได้สู้เลยก็ตายไอ้เฮลิคอปเตอร์2ลำนะไม่พอบรรดา4คนนี้เพื่อนตาย3อีกคนที่รอดคนเดียวคือใครไอ้หัวหน้าที่คนตัดสินว่าไม่ให้ฆ่านั่นแหละพอเวลามันกลับอเมริกานะไอ้หัวหน้าก็เป็นบ้าเลยเรื่องจริงนะเพราะทำไมอ่ะคุณทำเพื่อนตาย3คนใช่ไหมเห็นก็อยู่หลังเนี่ยไม่พอไปเรียกไอ้พวกที่ขาดทัพขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาอีกตายอีก20คนมันก็เป็นหน้าคิดอย่างเห็นว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจอ่ะคุณทำไงดีแต่ตอนนั้นหัวหน้าหมวดมันก็คิดว่าไม่น่าใช่พวกสายลับเอาแฮด้าใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนนะอันนี้ถามว่าเป็นปัญญาการเมืองไหมเป็นนะเห็นป่ะคุณควรจะทำยังไงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะในสถานการณ์การฆ่าหรือฆ่าได้คุณเคยเห็นหนังสือของอาจารย์ศิโรจน์ไหมเขาเขียนรัฐศาสตร์ต้องไม่ฆ่าเออนะมันก็เป็นการตอบคำถามแบบนะฆ่าหรือไม่ฆ่าในทางการเมืองการบังคับกันบังคับขั้นสุดท้ายคือบังคับให้คุณมีลมหายใจอ่ะจริงไหมบังคับอาจจะบังคับเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์บังคับคุณในห้องเรียนอย่างเงี้ยแต่เมื่อเวลาคุณโตไปคุณออกไปเป็นพลเมืองอ่ะคุณทำความผิดบางอย่างที่สมาชิกในสังคมไม่อยากให้คุณเป็นพวกด้วยอีกต่อไปแล้วอ่ะก็คือการบังคับให้คุณไม่หายใจอ่ะทำได้ไหมนะเนี่ยปัญหาการเมืองชัดๆเลยนะมีตัวอย่างนึงนะสงครามโลกครั้งที่2อันนี้อาจจะอันนี้ก็มีหนังเหมือนกันนะอันนี้คือใครวันนี้คือใครไม่รู้จักมันรู้จักชื่อเลยใครไม่รู้จักนะก็คนนี้คือฮิตเลอร์นะก็คือเป็นผู้นำของนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะก็ฮิตเลอร์เนี่ยในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยลงชนะเขาไปทั่วเลยนะคือชนะหมดประเทศแรกที่แพ้ก็คือฝรั่งเศสนะคือแพ้ก่อนนะแพ้เสร็จปุ๊บก็เหลือเกาะอังกฤษนะเกาะอังกฤษนี่ก็คือคนอังกฤษเนี่ยยังไม่ยอมแพ้ก็สู้ไปฮิตเลอร์ก็เอาเครื่องบินเนี่ยทิ้งระเบิดใส่ทุกวันจนอังกฤษเนี่ยเกือบจะแพ้แล้วนะครับเหตุที่ตอนแรกเนี่ยที่ใครสู้ฮิตเลอร์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยให้นักวิทยาศาสตร์หรือนักคณิตศาสตร์นะจริงๆนี่เรื่องจริงนะที่ผมเล่าไม่ใช่เรื่องผมนั่งแต่งเมื่อคืนนะมันเรื่องจริงครับคุณนะฮิตเลอร์ก็สร้างเครื่องมือขึ้นมานะเอนิกมานะก็คือเครื่องถอดรหัสไอ้ถอดรหัสคือเวลาคุณคุยกันในช่วงสงครามเนี่ยคุณจะบอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้ไปกินข้าวกันไหมไม่ได้วันนี้เดี๋ยวส่งเครื่องบินไปหา20ลำคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณจะโดนดักฟังตลอดเวลาใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องหาโค้ดลับแปลกๆที่คุณทำไมถอดใครถอดก็ไม่ได้ใช่ป่ะคุณจะใช้ภาษาอะไรก็เขาก็ถอดได้พวกนี้ก็เลยต้องสร้างรหัสแปลกๆขึ้นมาที่ไม่มีวันถอดได้นะรหัสที่ถอดยากที่สุดก็คือรหัสของเยอรมันนี่แหละเป็นเครื่องเนี้ยคนส่งนะเวลาสมมติฮิตเลอร์จะสั่งบอกวันนี้จะส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่นี่ให้เครื่องบินบินขึ้นไปเลยถ้าพูดภาษาเยอรมันธรรมดาเนี่ยพวกอังกฤษฟังได้เพราะว่ามีร่างแปลได้ไม่ได้ไงคุณได้ลบแพ้ใช่ไหมคุณต้องสั่งการทหารของตัวเองให้บินไปทิ้งระเบิดแต่คุณต้องสั่งด้วยโค้ดลับสมมติฮิตเลอร์เขียนโค้ดลับมาแล้วก็จะมีคนใส่รหัสเอาโค้ดลับมาแปลงใส่เครื่องเนี้ยแปลงเป็นภาษาที่คุณถอดไม่ได้นะก็ส่งไปอังกฤษก็รู้ว่าอ๋อมันส่งโค้ดลับมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าโค้ดลับมันคืออะไรใช่ปะไม่รู้เลยว่ามันคือโค้ดอะไรอังกฤษก็รู้แต่ว่ามันเป็นโค้ดอ่ะพอคนเยอรมันที่อยู่ที่ฐานทัพใกล้ๆกับอังกฤษก็จะถอดก็มีเครื่องเนี้ยเครื่องถอดอีกมีเครื่องส่งเครื่องถอดนะก็อังกฤษก็แปลไม่ออกโดนถล่มยับเยินนะครับก็โดนถล่มยับเยินแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยอังกฤษก็ตั้งหน่วยขึ้นมาเลยหน่วยนึงคือไม่ต้องวันไม่ต้องทำอะไรนะให้ถอดรหัสอันนี้ให้ได้นะไปเรียกคนที่ดูเหมือนว่าเป็นทำอาชีพที่ทำมาหากินไม่ได้คุณเคยเล่นปริศนาสอนไขว้ไหมไปจ้างไอ้พวกนี้มาพวกแชมเปี้ยนที่ชนะรางวัลน่ะแข่งอังกฤษแข่งสอนไขว้น่ะสอนไขว้นี่คือ เป็นนักคณิตศาสตร์ใช่ไหมคือเป็นกึ่งคณิตศาสตร์อ่ะคือพวกนี้มันก็เป็นส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาลัยนะคือเป็นนักคณิตศาสตร์หรือแบบคณะวิทย์อย่างเงี้ยเรียนเอกคณิตศาสตร์อ่ะให้ช่วยถอดรหัสมันก็ถอดทั้งวันทั้งคืนถอดทั้งวันทั้งคืนก็สุดท้ายเป็นปีนะคุณถอดได้รู้แล้วพอถอดได้ปุ๊บเนี่ยก็โอเคเลยอันนี้คือเชอร์ชิลล์นะครับคือนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยนั้นที่สู้กับฮิตเลอร์นะก็ถอดได้พอถอดปุ๊บนะก็ลองทดลองถอดเลย
พอถอดเสร็จปุ๊บรู้แล้ววันนี้เยอรมันจะเอาเครื่องบินชุดใหญ่เลยคือจะจับหนักให้ผลิตเลยกล่าวว่าเน่าแน่นอนนะจะไปถล่มเมืองโคเวนทรีนะเป็นเมืองหนึ่งในอังกฤษจะถล่มที่โคเวนทรีนะถล่มที่โคเวนทรีไอ้พวกนี้ถอดได้รู้เลยมาแน่นอนเวลานี้แต่เยอรมันยังไม่รู้ว่าเป็นถอดได้ประเด็นสำคัญคือไอ้พวกนี้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำไงดีถอดได้เป็นแค่นักวิชาก็ส่งให้หน่วยเหนือคือส่งให้เชอร์ชิลแล้วก็ถามว่าเชอร์ชิลจะทำยังไงถ้าเราเป็นเชอร์ชิลเราจะทำยังไงทำไงดีสั่งผมยกไหมเรียกถามเกรงใจถ้าเราเป็นเชอร์ชิลเนี่ยใช่ไหมก็มี2ทางหลักๆใช่ไหมหนึ่งเฉยๆไว้ทำไมต้องเฉยๆอ่ะไม่สั่งอพยพของคนตายนะคุณนะตายแน่นอนคือเยอรมันแบบเอาตายอ่ะเพราะเวลาถล่มเนี่ยต้องถล่มเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมเนาะหรือเมืองที่มันมีเส้นทางคมนาคมอ่ะอีกทางนึงก็คือสั่งอพยพให้เตรียมหนีเลยหนีเพราะมันมาแล้วชุดใหญ่แน่นอนคุณก็ต้องหนีมี2ทางทำไงดีก็เชิญชื่อว่าคิดถ้าเราสั่งอพยพหนีเยอรมันรู้แล้วว่าทำไมคุณถอดรหัสได้จริงไหมว่าอยู่ดีๆคุณจะไปสั่งคนหนีทำไมอ่ะเยอรมันก็จะรู้เลยว่าคุณรู้แล้วและไอ้ที่คุณพยายามเป็นปีเนี่ยให้นักคณิตศาสตร์ถอดเนี่ยก็จะไร้ประโยชน์ใช่ไหมอีกทางนึงก็คือเฉยๆไว้ปล่อยคนตายไปแต่ตายนี่ตายคนสองคนถ้าตายเป็นหมื่นเป็นแสนนะคุณทำไงดีอ่ะในสภาวะสงครามอ่ะคุณก็เฉยชื่อว่าคิดผมว่าเชอร์ชิลทำไงปล่อยไม่ทำอะไรเฉยให้รู้เฉยว่าเพราะเชอร์ชิลบอกว่าเราเก็บเป็นรหัสลับเยอรมันให้เยอรมันรู้ว่ารหัสลับเนี่ยมันว่าไม่มีใครถอดได้ให้เยอรมันเข้าใจแบบนั้นดีกว่าแล้วเราก็เก็บไว้แอบฟังไปเรื่อยๆจนถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วเราค่อยตลบหลังเยอรมันดีกว่าเชอร์ชิลคิดแบบนี้นะเยอรมันไม่รู้จนกระทั่งวันที่พวกทั้งไปกับอเมริกาเนี่ยบุกขึ้นฝรั่งเศสนะคุณคิดดูจนท้ายๆของคามโลกอ่ะเยอรมันถึงรู้แล้วก็คือแบบชวนตัวแล้วไงเพราะเก็บไว้ตลอดอ่ะไม่ให้เยอรมันรู้อ่ะผลของการที่เชอร์ชิลปล่อยให้เมืองโคเวนทรีเมืองแบบนี้คุณเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเละทั้งเมืองคือเยอรมันจับชุดใหญ่ให้เลยนะทิ้งทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาบอกว่าเครื่องบินเยอรมันเนี่ยมาคือมาช่วงเย็นๆนะเนาะคือพระอาทิตย์ตกแล้วเขาบอกบินจนเห็นไม่เห็นแสงอาทิตย์ดับคุณคนรู้จริงบรรยายอ่ะบินจนไม่เครื่องบินมันบินกลางบนฟ้านะคนเงยหน้าดูเนี่ยคือเครื่องบินเนี่ยมันบินบังแสงอาทิตย์จนแบบเรียกว่าตอนเย็นอ่ะก็คนตายนะไม่เหลืออะไรเลยเละคนตายเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเจอชิวคนโดนด่าคือเรื่องมันแดงมาตอนหลังตอนสงครามโลกจบแล้วอ่ะแต่เจอชิวบอกนี่มันหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอ่ะหน้าที่สำคัญคือต้องให้ชนะสงครามอ่ะเห็นปะเร็วไหมผมบอกไม่เร็วอันนี้คือหน้าที่ที่คุณควรจะต้องกระทำอ่ะในทางการเมืองใช่ป่ะแล้วคุณลองนึกดูถ้าพ่อแม่คุณอยู่ในนั้นทำไงอ่ะใช่ป่ะคุณก็เห็นไหมมันต้องเป็นการตัดสินใจมันทั้งสองฝั่งอ่ะฝั่งนึงก็บอกว่าเชอร์ชิลทำถูกอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเชอร์ชิลผิดคุณได้รหัสมาเพื่อคุณจะปกป้องชีวิตของคนนะอย่างน้อยคุณเอาเด็กคนแก่คนชราออกมาก็ดีกว่ามากกว่าให้ตายหมดนะมันก็เป็นเรื่องลำบากเนาะผมยกตัวอย่างสักเรื่องนึงดีกว่าให้คุณเห็นชัดๆเนาะเอาเรื่องเรือเรือเนี่ยเป็นเรืออังกฤษมิโนเน็ตเนี่ยนะในช่วง1888ก็เรื่องจริงเหมือนกันที่บอกมานี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะบนเรือเนี่ยคล้ายๆมันเป็นบรรพบุรุษของเรือไททานิคคุณนะคือมันก็เป็นเรือล่องผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกอ่ะนะครับนะล่องผ่านปรากฏเรือล่มเนาะเรือล่มขึ้นมาเนี่ยมันก็สมัยก่อนไม่มี GPS เนี่ยคุณไม่มีอะไรที่คุณจะตามหาได้พอเรือล่มเสร็จปุ๊บมันก็มีคนอยู่ในเรือแล้วก็เอาเรือชูชีพออกมานะครับก็มีกัปตันเรือแล้วก็กะลาสีเรือ3คนแล้วก็มี2คนแล้วก็มีเด็กรับใช้คนหนึ่งน้ำก็ลอยอยู่ข้างกลางทะเลเนี่ยสัก5วันแล้วสัก5วันแล้วจะตายแล้วคราวนี้มันก็เลยปรึกษากันว่าจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเราจะกินเนื้อมนุษย์คือฆ่าคนคนหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอเด็กรับใช้คนหนึ่งกับคนที่นอนอยู่ในรูปเนี่ย
คือมันหิวน้ำคุณเข้าใจมันไม่ได้กินน้ำมา3วัน4วันแล้วเนี่ยวันที่5มันก็เริ่มจะคุ้มข้างนะมันก็เลยเอาน้ำทะเลมากินนะกินแน่นอนคุณกินน้ำทะเลคุณป่วยตายแน่คนอื่นก็ห้ามบอกเฮ้ยอย่าไปกินนะอดทนก่อนใช่ป่ะพอกินก็จะตายพวกนี้ก็เลยว่าเราฆ่าไอ้คนนี้ดีกว่าเพื่อเอาเนื้อมากินเนาะทำได้ไหมพวกบอกทำได้เพื่อความอยู่รอดไว้นี่มันก็จะตายแล้วใช่ไหมอ่ะมันก็ทำจริงๆก็เอามีดเสียบเลยเอามีดพกอ่ะเสียบพุงเลยเหมือนคุณเสียบเพื่อนคุณอ่ะเสียบข้างๆเนี่ยมีดแทงอะไรกินอ่ะคุณไม่มีอะไรจะให้กินจริงๆอ่ะใช่ไหมปรากฏพอคุณกินเนื้อเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็มีคนมาช่วยนะให้กลับอังกฤษได้พวกคนอังกฤษกลับขึ้นพอกลับอังกฤษปุ๊บจับขึ้นศาลคนมีคนขึ้นศาลโดนพวกนี้จับขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมนะแต่กัปตันเนี่ยตอบไว้น่าสนใจกัปตันคนที่แทงเนี่ยนะแทงไอเด็กรับใช้บนเรือเนี่ยบอกว่ากลางทะเลนะมันเป็นสภาวะที่ไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเลยมีอย่างเดียวคือชีวิตรอดหรือไม่รอดถ้าเป็นท่านผู้พิพากษาเนี่ยจะทำยังไงดีใช่ไหมก็แต่กฎหมายก็คือกฎหมายอ่ะคุณฆ่าคนไหนก็ไม่รู้ว่าคุณฆ่าคนในทะเลหลวงเนี่ยยิ่งหนักโทษหนักกว่าฆ่าบนบกอีกอ่ะก็ไอ้พวกนี้ก็ถูกจับแขวนคอคุณพวกกระพวกทหารไอ้ประเด็นพวกกับตันเรือก็ผู้พิพากษาแต่คือเหตุผลให้ตอนขึ้นศาลคือในสมัยนั้นมันในเวลานั้นอ่ะมันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรแล้วคุณจะทำไงอ่ะมันเป็นทางที่คุณต้องเลือกตลอดเวลาพวกนี้คือปรัชญาการเมืองเท่านั้นน่ะนะเอาสักอย่างเอาสักอันหนึ่งนะถามใหม่ไอ้เรื่องนี้ดีกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะผมพยายามปูพื้นให้คุณเห็นอ๋อนี่เป็นตัวอย่างในชีวิตเรานี่หว่าใช่ไหมเมื่อเร็วๆนี้ที่อเมริกาเนี่ยนะมันโดนพายุเฮอริเคนคุณมันไม่ใช่พายุฟ้าร้องแบบบ้านเราอเมริกาเนี่ยถ้าฝนตกแล้วพายุเข้าเนี่ยคือเข้าจริงๆก็มาแบบเนี้ยคุณกลัวไหมอ่ะคือเป็นเฮอริเคนอ่ะเข้ามาคือดูดทุกอย่างเข้าไปอ่ะคุณไม่ต้องแบบวิ่งหนีอ่ะคุณโดนดูดเข้าไปแน่นอนอ่ะคือก็ในรัฐในหนองอเมริกาเนี่ยพอหลังจากพายุสงบเสียคือทุกอย่างมันพังไงถนนพังหมดไฟฟ้าใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บนะของในฟลอริดาในแถวฟลอริดานะฟลอริดาคือสีแดงตรงนี้เละหมดเลยนะก็หลังจากพายุเนี่ยนะจากพายุเข้าปุ๊บก็มีคนโป่งราคาโป่งราคาของเช่นเครื่องปั่นไฟก่อนที่พายุจะเข้าเนี่ยคือขายตามท้องตลาดเนี่ย250 เหรียญเราใช้ง่ายคูณ40อ่ะให้คูณ40หรือ30กว่าประมาณเนี่ยเพราะเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นบาทเครื่องปั่นไฟฟ้ามันจำเป็นใช่ไหมเพราะว่าไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้เลยพอหลังเกิดพายุเนี่ยคุณจะซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าคุณต้องจ่าย2,000 เหรียญกลายเป็นเท่าไหร่8,000 กับ 80,000นะห้องพักเหมือนห้องพักปกติเนี่ย40 เหรียญต่อคืน40 ดอลลาร์ก็ขึ้น160นะแล้วก็น้ำแข็งปกติน้ำแข็งที่คุณกินเล่นอ่ะผมก็2 เหรียญก่อนพายุจะเข้าก็กลายเป็นถึง20 เหรียญนะแล้วก็ค่าซ่อมหลังคาแต่เดิมเนี่ย5,000 เหรียญว่าแพงนะ200,000เนี่ยค่าซ่อมหลังคากลายเป็น25,000 เหรียญคือ1,000,000 บาทค่าซ่อมหลังคาอันนี้คนบางคนมันไม่มีทางเลือกอ่ะคุณจะทำไงอ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำกินอ่ะต้องยอมจ่ายไหมบางคนก็ยอมจ่ายบางคนก็ไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายคุณก็ตายมีอยู่แค่นี้มันก็มีคนไปฟ้องศาลคุณฟ้องศาลที่ฟลอริดานะฟ้องว่าไอ้พวกพ่อค้าที่มันขึ้นราคาโกงราคาแบบพ่อค้าหน้าเลือดผิดไหมศาลต้องคิดนะผิดไหมศาลจะมาบอกว่าคุณขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้เพราะอเมริกามันเชื่อเรื่องหลักการกลไกตลาดเสรีไงคุณใช่ไหมคุณอยากขายเท่าไหร่ก็ได้อยากซื้อก็ได้เท่าไหร่ก็ตกลงกันเองระหว่างผู้ซื้อผู้ขายรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงนะไม่เหมือนบ้านเราก็ฟ้องกันนะคนบอกไอ้นี่มันไร้มนุษยธรรมนี่คุณมาราคาบ้านซ่อมอะไรนะราคาละล้านอ่ะบ้านหลังนึงนะใช่ไหมคุณมาขายเครื่องปั่นไฟอ่ะคนไม่มีทางเลือกอ่ะใช่ไหมฟ้องกันขึ้นศาลไอ้ฝั่งพ่อค้าที่โดนฟ้องเนี่ยมันก็บอกว่าไม่อันนี้คือแรงจูงใจบอกว่าถ้าเกิดราคาดีขนาดถ้าเกิดคุณขายราคาถูกแล้วใครมันจะไปทำมันล่ะพายุอ่ะมันต้องขนของจากอีกเมืองนึงเข้าไปอีกเมืองนึงอ่ะเพื่อขายของอ่ะคุณจะไม่ให้ค่าอะไรอ่ะค่าความพยายามค่าอะไรแรงจูงใจอ่ะใช่ไหมถ้าคุณขายถูกใครอยากขายอ่ะใช่ไหม
ผมบอกอันนี้มันเป็นพ่อค้ามันจะมาว่าอะไรมันอ่ะมันในสถานการณ์นั้นอ่ะใช่ป่ะก็หลักการตลาดไงเราเรียนกลไกตลาดเราเรียนเศรษฐศาสตร์ของมีน้อยก็ต้องขายแพงดิถ้าเกิดของมีเยอะขายถูกก็ปกติก็นี่มันหลังอายุเข้าก็ต้องเอาของไปขายอ่ะก็ต้องโป่งราคาซื้อก็ไม่ได้ไปบังคับใครซื้อนี่ขึ้นศาลศาลก็คิดนะมันพูดก็จริงเว้ยใช่ไหมก็ไม่รู้แหละแต่สุดท้ายเรื่องนี้ส่งไปให้ศาลฎีกาใช่ไหมเพราะว่าคืออเมริกามีบริษัทกับรัฐบาลกลางนะคือไอ้ศาลพวกศาลชั้นต้นศาลบริษัทนี่ก็ส่งขึ้นไปศาลฎีกาบอกเฮ้ยจริงอยู่ว่าอเมริกายืนอยู่บนหลักการของกลไกตลาดเสรีเนาะแต่ในสถานการณ์พายุเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์แบบที่คุณซื้อขายของเสรีอ่ะคุณโดนบังคับจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอ่ะดังนั้นเองการที่คุณขึ้นราคาของแบบนั้นอ่ะไร้มนุษยธรรมก็สั่งปรับศาลก็สั่งปรับพวกพ่อค้าไอ้พวกพ่อค้าก็วุ่นวายเขียนลงกระดาษในหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยว่าแทรกแซงกลไกตลาดใช่ไหมจริงผิดไหมว่าผิดไหมทำผมว่าไม่ผิดผมเคยเถียงกับเด็กในที่คณะตอนเป็นยูมอชอนนั่งเถียงกันเรื่องนี้ผิดไหมเด็กบอกผิดจานหน้าเลือดไรก็ไม่ยอมบอกเขาไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อทำไมคุณไม่เตรียมไว้อ่ะก่อนพายุเข้าอ่ะเตรียมไว้ดิบอกเตรียมไงบ้านหายไปแล้วข้างหลังน่ะไม่รู้คุณรู้ไหมพายุล่วงหน้าจะมาคุณต้องรู้ก่อนอเมริกานี่กรมแบบกรมอุตุนี่แน่นอนไม่ใช่กรมอุตุกันบ้านเราว่ามันหนาวไม่หนาวอะไรเงี้ยนะคือแน่นอนรู้ล่วงหน้าก่อนเป็นอาทิตย์ต่างทำไมคุณไม่หนีโดยเฉพาะผู้คนแก่แบบรักบ้านไม่ยอมไปไหนอ่ะพอเวลาคุณมีประสบภัยปัญหาอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเห็นไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ในเรื่องในชีวิตเราอ่ะทั้งนั้นอ่ะพวกคนเถียงกันอย่างเงี้ยนะผมมีเรื่องนึงอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วดีกว่าจะได้เข้าไปแบบเป็นเนื้อเหมือนคุณจะได้ไม่ง่วงนอนเนาะเรื่องโควต้ามีไหมมนมีระบบโควต้าไหมมีไหมโควต้านี่คืออะไรคือการที่คุณรับเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยโดยใช้ว่าคุณเป็นคนเด็กพิษณุโลกหรือว่าคุณอะไรอย่างโควต้าอย่างมชมีโควต้าชาวเขาเนาะโควต้าชาวเขาคือคุณเป็นแบบคนในพื้นที่สูงคุณก็เรียนหนังสือพอใช้ได้ก็พูดภาษาไทยได้ก็เอาเข้ามาเรียนอย่างจุฬานี่มีเขาเรียกจุฬาชนบทนะจุฬาชนบทนี่คือเอาคนจากบ้านนอกสุดๆเลยนะให้มาเรียนให้โอกาสเป็นโควต้ากันไว้เลยนะคือการแข่งขันการเข้ามหาลัยจุฬาเนี่ยดูเดือดคือทุกคนก็อยากเข้าไงใช่ไหมถ้าคุณสมมติเขารับได้100คนสมมติคณะรัฐศาสตร์รับ100คนนะรับ100คนคุณต้องการโควต้าให้พวกเด็กพวกเนี้ย3คนแปลว่าจะเหลือ97คนที่ให้คนสมมตินะให้แข่งกันได้ที่มันหายไป3ที่อ่ะคนก็ด่าดิผิดมั้ยเรื่องโควต้าเนี่ยไม่ผิดอันไหนในห้องนี้ใครเข้ามาด้วยวิธีโควต้าขอดูนะอันไหนมีคนเดียวหรอมันต้องมีสิมันก็มีคนถกเถียงคือมันเป็นเรื่องใหญ่นะคนเรื่องเนี้ยคือเรื่องถกเถียงเราไปนับโควต้านักกีฬานะแบบโควต้าแบบโควต้าสงเคราะห์แบบอาบ้านแทบโดนให้เรียนนะมันก็มีคนถกเถียงกันมันก็บอกว่ามหาวิทยาลัยหน้าที่คือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการคนเรียนเก่งก็คนจะได้เรียนในมหาลัยดิคนเรียนไม่เก่งคุณก็ไปเรียนมหาลัยผมคือลามนะลามอาจจะเป็นแบบถ้าคนเรียนเก่งเรียนไม่เก่งคนดีคนบ้าคนอะไรก็ได้ไปเรียนที่ลามได้ผมจะสอนได้แต่ถ้าเกิดมหาลัยปิดอ่ะที่มีจำกัดอย่างคุณอยากเรียนรัฐศาสตร์ที่มนเนี่ยอนุรับ200คนอย่างเงี้ยคุณต้องแข่งกับเด็กเท่าไหร่ไม่รู้คุณได้มานั่งตรงเนี้ยแล้วคุณใช้โควต้าคุณใช้ความน่าสงสารในชีวิตคุณมาเข้าอ่ะจริงไหมผมอาจจะพูดแบบรุนแรงไปแต่พวกนักคิดอเมริกันโควต้าเนี่ยเท่ากับคุณทำอาชญากรรมการที่คุณเข้าเรียนโควต้าเนี่ยคืออาชญากรรมนะคุณไปโกงคนอีก 3-4 คนโกงคนเป็นหมื่นเพื่อมานั่งโดยอาศัยว่าคุณไม่ได้เรียนหนังสือเก่งแต่คุณทำไมคุณอาศัยแบบบ้านหนูจนนะครับบ้านหนูถ่ายรูปบ้านมาให้ดูบ้านหนูเนี่ยโดนน้ำท่วมพ่อแม่ไม่มีอยู่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายมีหนูอยู่กับหมา2คนอย่างเงี้ยสมมติชีวิตหนูน่าสงสารสุดๆตอนเย็นหนูต้องไปเก็บผักตบชวามาขายอ่ะสมมติขายพวงมาลัยด้วยหมาแล้วเราต้องให้โอกาสเขาฝั่งนึงก็บอกเพื่อความเท่าเทียมกันเพราะว่าการเข้ามหาลัยจริงอยู่ว่ามันเป็นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการใช่ไหมสำหรับคนเก่งก็ควรจะได้เรียนใช่ไหมแต่
ในอีกด้านหนึ่งคนจนจะมาสู้คนรวยได้ไงคนรวยมันใช้วิธีกดวิชาไม่ได้แข่งโดยเสรีคุณใช้วิธีพิเศษคือคุณใช้วิธีกดวิชาจริงไหมจริงปะคุณไปดูได้เลยเด็กจุฬาที่เข้าเรียนจุฬาได้เฉพาะแบบคณะที่มันแข่งกันมหาศาลอย่างคณะสอนอย่างเงี้ยหรือคณะอะไรดีอ่ะนิเทศอย่างเงี้ยที่แข่งกันแบบมหาศาลพวกนี้กดวิชาทั้งนั้นคุณเรียนในโรงเรียนคุณไม่มีทางเข้ามหาลัยได้จริงไหมจริงดิเพราะว่าโรงเรียนกดวิชามาสอนเทคนิคคุณนะคุณแปลภาษาอังกฤษไม่ออกเลยสอนวิชาภาษาแต่คุณรู้คุณต้องการข้อเนี้ยคุณดูรูปประโยคแรกมีคำนี้คำนี้คำนี้โรงเรียนกดวิชาสอนมาแล้วคุณกาข้อนี้ถูกแน่นอนใช่ไหมมันก็มีคนถกเถียงว่าแล้วมันผิดยังไงวะผิดด้วยเหรอที่พ่อแม่เรารวยแล้วเราไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาผิดยังไงอ่ะแล้วทำไมหนูไม่ได้อ่ะนะก็มันก็มีการถกเถียงกันนะคุณดูค่าเรียนกวดวิชานะเข้ามหาวิทยาลัยนะเอานี้ก่อนดีกว่าคุณจะเข้าเรียนป.1คุณต้องเสียเงินอย่างต่ำ 2,000 บาทไม่ใช่เสียค่าให้โรงเรียนนะคือเสียขั้นต่ำที่สุดนะ 2,000 นะเข้าม.1 3,600นะอันนี้วิจัยมาแล้วนะโดยอะไรไม่รู้แต่น่าจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้คือขั้นต่ำที่สุดที่คุณต้องเสียถ้าอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่แบบชั้นนำอ่ะสุดๆจริงๆอ่ะคุณต้องเสียอย่างน้อย 35,000 บาทค่าปวดวิชาอูแอคอะไรอ่ะที่คุณไปเรียนอ่ะแล้วก็เรียนเยอะแยะเรียนหมดใช่ไหมคุณต้องเสียถามว่าถ้าเด็กยากจนมันไม่มีโอกาสจะเรียนเลยหรอมันผิดอะไรวะที่มันเกิดมายากจนมันต้องแบบช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะผิดอะไรอ่ะใช่ไหมคราวนี้ก็ถกเถียงกันไอ้ฝ่ายหนึ่งด่านะฝ่ายหนึ่งก็ด่าไอ้พวกโควต้าคือโจรใช้คำพูดรุนแรงเลยไอ้พวกโควต้าที่เข้ามาด้วยความเวทนาเนี่ยคุณคือโจรไอ้ฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้มหาลัยต้องให้โอกาสเท่าเทียมกันเหมือนให้คุณวิ่งแข่งกันนะคนหนึ่งเกิดมาไม่ต้องทำมาหากินเลยพ่อแม่รวยตกเย็นไม่ต้องทำไรปวดวิชาอย่างเดียวมันเหมือนวิ่งแข่งกันนะใช่ไหมคุณเอาแบบอีกคนหนึ่งหูต้องแบกข้าวสารวิ่งแข่งกับคนตัวเปล่าๆอ่ะในรูวิ่งเดียวกันนะใช่ไหมก็มันก็ตกเถียงยังไงว่าจะทำยังไงดีนะผมอ่านดูผมตลกอันเนี้ยนะในตัวอย่างมันบอกว่านี่คือจดหมายตอบรับนะสำหรับพวกที่ได้โควต้านะมันก็บอกผมอ่านได้ฟังนะคือมหาลัยเวลารับได้แล้วจะเป็นจดหมายให้คุณส่งไปที่บ้านแล้วก็บอกเรียนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกระบบโควต้านะทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านได้ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากบังเอิญว่าท่านมีคุณสมบัติอันน่าสงสารหรือน่าเวทนาและตรงกับสิ่งที่สังคมเห็นว่าขาดโอกาสอยู่พอดีทางมหาลัยตอบรับเนี่ยทางมหาลัยนะจึงประสงค์จะใช้คุณสมบัติเหล่านั้นของท่านเพื่อเป็นข้ออ้างทางสังคมในเรื่องความเท่าเทียมกันใช่ไหมด้วยการรับท่านให้เข้ามาเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับท่านก็คือคนที่ได้ผ่านการคัดเลือกโควต้าไม่ใช่ในแง่ที่ท่านมีความสามารถนะหรือมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทางวิชาการอันเหมาะแก่การตอบรับนะท่านไม่คู่ควรต่อคำชมนะแล้วก็เรายินดีกับท่านนะเหมือนกับที่ท่านชนะรางวัลสลากินแบ่งเหมือนชนะถูกลอตเตอรี่อ่ะนะเราควรยินดีกับท่านเหมือนคนหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งนะเขาเก่งไหมได้รางวัลที่หนึ่งเปล่าบังเอิญนะโชคดีเราก็แสดงความยินดีกับท่านท่านโชคดีที่ได้เข้ามาเรียนเพราะท่านมีคุณสมบัติอันถูกต้องในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับทางมหาวิทยาลัยหวังว่าจะได้พบกับท่านในตอนเปิดภาคเรียนด้วยความรักจริงๆอย่างนี้ไงมหาวิทยาลัยรับคุณเพราะเหตุผลเนี่ยไอ้พวกที่โจมตีไงเห็นไหมมีอะไรดีบ้างสักอย่างนอกจากหน้าเวทนาและสงสารคุณไม่ได้ใช้ความสามารถอันนี้คือตัวโต่งอีกฝั่งหนึ่งนะใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้เพื่อความเท่าเทียมกันนะครับต้องให้โอกาสมันให้เข้ามาเรียนได้ไม่ได้ค่อยทายกันออกไปนั่นก็คุณสามารถถกเถียงกันได้จริงไหมไอ้ฝั่งที่สนับสนุนระบบโควต้าโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยอเมริกามันคนขาวอ่ะชอบไปแบบ ประวัติศาสตร์เนี่ยไปทำร้ายอินเดียแดงมั่งใช่ไหมทำร้ายอินเดียแดงทำร้ายใครครับทำร้ายคนผิวสีใช่ไหมเอาเป็นทาสมั่งเอาเป็นไรมั่งเขาบอกเมื่อสังคมมันเปลี่ยนผ่านมาแล้วเนี่ยคุณจำเป็นต้องทำไมให้โอกาสเขาดีใช่ไหมหรือคนจนชาวเขาอะไรพวกนั้นคุณต้องให้โอกาสเขาให้เขาเข้ามาเรียนเราไม่ได้ให้แบบครึ่งนึงเราแบ่งสัก 10% แต่สำหรับคนที่มันแข่งขันเข้ามหาลัยอ่ะคุณ 10% ก็เท่าอะไร 20-30 ที่นะจริงไหม
คุณสอบไม่ได้เนี่ยคุณต้องไปเรียนรามเรื่องอะไรหนูเรียนเก่งตั้งใจอ่านก็คือที่ในมหาลัยมันหายไปใช่ป่ะเรื่องอะไรต้องไปแบ่งไอ้พวกยากจนเนี่ยคนฝั่งนู้นคิดอ่ะหรือคนในคณะหน้าสงสารอ่ะใช่ไหมครับก็ไม่รู้มันก็เป็นข้อข้อหลงเถียงนะว่าจะทำไงดีเห็นป่ะพวกนี้คือจริยศาสตร์ทั้งนั้นน่ะนะจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับปรัชญาการเมืองด้วยคืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณะพูดง่ายๆหรือเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในทางสาธารณะเป็นปรัชญาการเมืองทั้งนั้นน่ะนะครับมาจากตัวอย่างอะไรพวกนี้ก็ตลกดีนะเมื่อกี้ผมอินโทรนานไปหน่อยจริงๆไม่ใช่อินโทรหรอกคือผมเรียกร้องความสนใจจากพวกคุณแบบดึงความสนใจมาก็คุณก็เห็นในชีวิตเรามันทำไมมันมีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ในชีวิตคุณนะใช่ป่ะอย่างมช.ผมยกตัวอย่างเรื่องนึงมันจะมีกติกาแปลกๆท่านนึงตอนที่ผมอยู่ถ้าคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกเด็กเรียนต้องสามารถขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในเรียนใช่ไหมมาเรียนโรงเรียนมาเรียนในมหาลัยถ้าคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกมหาลัยจะออกกฎว่าไม่ให้คุณเข้าตั้งแต่ประตูหน้าเลยนะเป็นมช.แต่ที่อื่นมันเป็นเด็กก็ต้องใส่มันก็มีคนบางคนเด็กบางคนมาบอกอาจารย์นี่มันหัวกระบาลผมนะใช่ป่ะผมไม่ใส่ตำรวจก็จับผมก็เรื่องของผมมหาลัยมาบังคับทำไมคือมหาลัยใช้ความหวังดีว่าไม่อยากให้คุณแบบพิการไปงานคือมันมีทุกปีอะเด็กมหาลัยชอบแบบซิ่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มไปแล้วหัวก็ฟาดพื้นอย่างเงี้ยมันสูญเสียโดนไม่ควรไม่ควรแบบจะสูญเสียเนาะก็เลยบังคับออกกฎแบบนี้มาก็ไล่ออกไปเด็กก็ด่าเข้าเรียนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ปัดคะแนนมาเข้าไม่ทันเซ็นชื่อไม่ทันก็โดนจัดการไปก็มีข้อถกเถียงมุกใหญ่มากในมช.ช่วงหนึ่งว่าทำอย่างนี้มาไล่ทำผมไหมมาไล่บอกนี่มันเป็นกฎหมายนะคุณต้องขับรถมอเตอร์ไซค์คุณต้องใส่หมวกเด็กบอกนี่ประบาลผมอ่ะทำไมอ่ะสุดท้ายแก้ปัญหาไงแบบไทยๆนี่ก็เป็นเรื่องตลกเด็กพกสมมติมาซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาสองคนเนาะคนขับอ่ะใส่หมวกกันน็อกแบบรับเพื่อนนะแล้วก็เพื่อนเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่พอถึงหน้าประตูปุ๊บเพื่อนกระโดดลงแล้วเดินเข้าไปสักประมาณ20เมตรผ่านยามเรียบร้อยเพื่อนก็จอดแล้วก็ขึ้นเข้าไปต่ออันนี้แก้ปัญหาแบบไทยๆช้ากว่าไม่ต้องตกเถียงเอามาเหมือนกันไทยๆอ่ะคุณจะฉลาดในเรื่องที่คุณไม่ควรฉลาดอ่ะใช่ไหมเด็กศึกษาจริงๆผมก็เห็นด้วยนะกับการบังคับให้คุณใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยตายเพราะว่ากลางคืนเมาเหล้าแล้วก็หมวกกันน็อกไม่ใส่อย่างเงี้ยแล้วพอเมาเดี๋ยวพวกไปหัวฟาดพื้นน่ะยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยเป็นปีแล้วเนี่ยนะเป็นผักอ่ะคุณนึกดูดิบอกคุณจะโตขึ้นมาเราไม่ต้องบอกเถียงอะไรแบบนี้ถึงบอกคุณจะโตขึ้นมาเนี่ยมันสูญเสียทรัพยากรมหาศาลนะคุณนะฉะนั้นคุณอย่าตายด้วยแบบวิธีโง่ๆอ่ะหัวฟาดพื้นตายเพราะคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่มันน่าเกลียดเนาะคุณก็ใส่ซะนะใส่เถอะนะโอเคเรามาพูดใหม่นะปรัชญาการเมืองเนี่ยนะเราพูดให้มันเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์หน่อยปรัชญาการเมืองเนี่ยเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะในทางรัฐศาสตร์อ่ะคือมีมาตั้งแต่สมัยกรีกอ่ะนะไอ้ที่คุณเรียนรัฐศาสตร์เรียนระเบียบวิธีวิจัยเรียนอะไรเนี่ยอันนี้คือรัฐศาสตร์สมัยใหม่แต่สมัยก่อนเวลามนุษย์ศึกษาการเมืองเนี่ยมนุษย์ศึกษาแบบปรัชญาการเมืองนี่แหละคือศึกษาว่าเราอยู่ในรัฐทำไมเราต้องมีรัฐเวลาที่คุณเรียนในพวกวิชาปรัชญาการเมืองเนี่ยคุณก็จะเห็นคำถามได้แบบนั้นน่ะทำไมเราต้องมีรัฐใช่ไหมทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมายไม่เชื่อได้ไหมนะเราอยู่ในรัฐทำไมอยู่แบบอิสระได้ไหมใช่ไหมผู้ปกครองเนี่ยเวลาขึ้นมาปกครองแล้วเนี่ยควรจะใช้วิธีการแบบไหนในการขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมอะไรอีกอ่ะการกระจายทรัพย์สินนะการกระจายทรัพย์สินในสังคมควรจะเป็นแบบไหนใช้ความสามารถวัดไหมหรือว่าใช้ระบบโควต้าแบบที่ผมพูดกันเมื่อกี้นะมันจะถามถึงสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานของในทางการเมืองไหนมันจะไม่ถามว่าทำไมเสื้อแดงประท้วงทำไมเสื้อเหลืองประท้วงมันจะถามว่าการประท้วงเนี่ยทำได้ไหมถามแบบรวมๆไงมันจะไม่อธิบายปรากฏการณ์คือรัฐศาสตร์จุดมุ่งหมายของรัฐศาสตร์สมัยใหม่ที่คุณเรียนเนี่ยไม่ว่าคุณเรียนวิชาบ้าบออะไรในรัฐศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยจุดมุ่งหมายมีอยู่ประการสองประการคือเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือเหตุการณ์ที่การเมืองมันเกิดขึ้นมาแล้วก็อธิบายว่ามันเป็นยังไงและถ้าเกิดคุณอธิบายจนเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็ทำนายว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือจุดมุ่งหมายของรัฐศาสตร์สมัยใหม่อ่ะ
ไม่ว่าคุณเรียนวิชาอะไรก็ตามแต่ policy วิชาอะไรก็ตามแต่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยคุณเรียนเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วนำไปสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองได้แล้วก็เอาไปทำนายปรากฏการณ์ทางการเมืองได้แค่นี้เองคือจุดมุ่งหมายของรัฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะจริงไหมอย่างคุณเรียน IR เนี่ยคำถามหลักของพวก IR มีอยู่2 อย่างคือทำไมสงครามจึงเกิดทำยังไงให้มีสันติภาพคุณไม่ว่าคุณเรียนทฤษฎีอะไรก็ตามแต่ที่คุณแตกย่อยออกไปแบบมหาศาลเนี่ยอยู่บนหัวใจหลัก2อันคือทำไมต้องมีสงครามนะมีสันติภาพไหมคือคุณไปดูทฤษฎี IR มันวนเวียนอยู่แค่นี้แหละสงครามสันติภาพสงครามสันติภาพนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะคือคนที่สอน IR ผมคืออาจารย์สุรชาติกับมุงสุขเนี่ยผมบอก IR มี2 อย่างสงครามกับสันติภาพทฤษฎีอะไรก็ตามแต่อยู่บนพื้นฐานของเรื่องสงครามทำยังไงให้สงครามจบหรือสงครามเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมหรือว่าสันติภาพผมทำยังไงให้มันเกิดคุณก็จะมีทฤษฎีพวกลิเบอรัลลิซึมขึ้นมาสร้างองค์กรอะไรของคุณนะใช่ป่ะก็แบบนั้นน่ะนะก็เพื่ออธิบายแล้วก็ทำนายว่าทำยังไงสมมติมันมีข่าวอะไรอย่างซีเรียอะไรเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นมามันจะเรียกนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปถามตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับนักข่าวจะถามเห็นป่ะคุณอธิบายผมเป็นมาอย่างนี้โคตรเงาสักราของซีเรียเป็นงี้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 เกิดงี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปครับคุณก็จะพูดไปเนี่ยเห็นไหมหน้าที่รัฐศาสตร์สมัยใหม่มีแค่นี้ใช่ไหมในทางการเมืองไทยก็เหมือนกันพูดเรื่องรัฐธรรมนูญคุณก็ไปถึงอ๋อรัฐธรรมนูญเป็นงี้นะเป็นงี้เป็นงี้แล้วจะผ่านไหมนักข่าวชอบถามไงประชาธิปติผ่านไหมยังไม่เกิดเลยไอ้นักรัฐศาสตร์ก็ทำตัวเป็นหมอดูมันไม่น่าจะผ่านดูอย่างนู้นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นผ่านด้วยเหตุผลมุ่งนั่นนี่นั่นนี่แบบนี้เห็นไหมหน้าที่ของนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่ใช่ป่ะนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่จะไม่พูดเรื่องความถูกต้องจะไม่พูดจะไม่ให้เหตุผลคือแบบจะไม่ถามถึงสิ่งว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรใช่ไหมจะไม่ถามแล้วว่าคสช.ทำถูกทำผิดการร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ผิดถูกจะไม่พูดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกปรัชญาการเมืองมันจะไม่สนใจอธิบายปรากฏการณ์การเมืองพวกปรัชญาการเมืองเนี่ยมันจะถามอีกแบบนึงนะมันจะถามเรื่องความดีความถูกต้องถามเป็นแบบเอาค่านิยมของตัวเองเข้ามาใส่นะคุณไปถามนักปรัชญาการเมืองคนหนึ่งเขาก็จะตอบแบบหนึ่งเพราะพวกปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาจะเอาคุณค่าส่วนตัวของเขามาใส่ไว้ในการแสดงความคิดเห็นนะแต่ถ้าเกิดนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยจะไม่นะคือจะตอบอะไรแบบกลางๆคือศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าปลอดคุณค่าหรือ value free ใช่ไหมคือคุณไม่เอาคุณค่าไปใส่อ่ะคุณทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์คือดูปรากฏการณ์คุณจะไม่เข้าไปยุ่งในปรากฏการณ์แล้วคุณก็จะบอกว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนคุณเหมือนทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะคุณส่องเอากล้องจุลทรรศน์ส่องจุลซีหรือเชื้อโรคอ่ะคุณจะไม่เอาไม้ไปเขี่ยใช่ไหมไอ้คุณเข้าไปดิมเข้าไปดิอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณก็จะยืนดูว่าอ๋อมันทำปฏิกิริยากันแบบนี้โดยที่คุณเป็นเสมือนคนดูเฉยๆแต่ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดนี่คณะรัฐศาสตร์สมัยใหม่แต่ถ้าเกิดพวกปรัชญาการเมืองไม่ใช่คือตัวคุณคิดยังไงแล้วคุณก็ให้เหตุผลอธิบายไปเลยนะเพราะว่าพวกปรัชญาการเมืองเนี่ยเชื่อว่าคุณค่าแยกออกจากมนุษย์ไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของมนุษย์อ่ะนะการเมืองก็เป็นเรื่องของมนุษย์คุณจะเอาคุณค่าแยกมาทำตัวเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับแม้ว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยจะเป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ในรัฐศาสตร์ที่เก่าแก่มากนะแต่ในช่วงหนึ่งคือช่วงแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยปรัชญาการเมืองเนี่ยโดนกลายเป็นลูกเมียน้อยอ่ะนะคือบางมหาลัยในช่วง2500เนี่ยพ.ศ. 2500เนี่ยก็จะถูกผลักดันไปเขาเรียกตัดสายไล่ศพคือไม่ให้เรียนละเรียนไปทำไมคุณมานั่งคิดอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็มานั่งพูดเรื่องอะไรบ้าๆบอๆเช่นคุณเรียนอริสโตเติลมาบอกมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองแล้วยังไงไอ้พวกนักศาสตร์จะถามแล้วยังไงอ่ะมันไปทำมาหากินรายได้ไหมเนี่ยคุณมาถามเพโตเป็นราชาป่าอย่างเงี้ยมันแล้วยังไงอ่ะใช่ไหมคุณมาอธิบายแบบสัญญาประชาคมอ๋อมนุษย์ธรรมชาติโหดร้ายธรรมชาติโหดร้ายมนุษย์เลยต้องมีรัฐไอ้คนหนึ่งก็บอกไม่ใช่ธรรมชาติมนุษย์ดีมนุษย์มันรวมตัวกันเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างแบบเนี้ยใช่ไหมก็คุณเถียงกันแล้วได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมคุณคิดได้อย่างเดียวแล้วคุณทำจริงไม่ได้พวกนักรัฐศาสตร์สมัยใหม่เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วมั้งไม่ต้องเรียนคือมันหายไปจริงๆคงไม่เชื่อไปดูหลักสูตรได้เลยหลักสูตรตั้งแต่2500เป็นต้นมาเนี่ยนะจนถึงช่วง30 31 32พวกเนี้ยพ.ศ.นะ
ไม่เรียนแล้วรัฐศาสตร์เรียนอะไรเรียนเลขคุณสมัยก่อนคุณต้องเรียนสแตทนะสแตท1 2อย่างเงี้ยแต่โชคดีเราหลังช่วง 3-5 เป็นต้นมาเนี่ยปัญญาการเมืองเนี่ยมันฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเพราะว่าคนเริ่มเห็นความสำคัญกับมันเนาะคือการเมืองไม่ใช่เรื่องแบบวิทยาศาสตร์แบบที่มันปอดคุณค่าอะไรแบบนี้นะครับพวกในทางปัญญาการเมืองเนี่ยมันจะถามถึงสิ่งที่มันเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานที่สุดในทางการเมืองนะครับเช่นถามว่าการเมืองคืออะไรมนุษย์ต้องมีการเมืองไหมต้องเชื่อฟังรัฐไหมต้องเชื่อฟังกฎหมายไหมนะต้องอะไรเนี่ยต้องมีรัฐบาลไหมนะหลักเกณฑ์อะไรที่มนุษย์ต้องใช้ในการอยู่ร่วมกันการปกครองอะไรดีที่สุดคุณไม่เคยถามหรอจริงๆคุณเห็นมาในช่วง10ปีในประเทศไทยเนี่ยคนต่างพากันถามอ่ะว่าประชาธิปไตยดีไหมไอ้ฝั่งนึงก็บอกว่าไม่ดีเป็นการปกครองพวกคนโง่คนจนใช่ไหมคนฉลาดเถียงกันแทบตายแต่สุดท้ายเอาควายมาตัดสินอย่างเงี้ยนะมันก็มีในฝั่งนึงก็จะพูดแบบนั้นอีกฝั่งนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวว่าโง่หรือฉลาดเป็นมนุษย์เหมือนกันนะมันก็ต้องหนึ่งคนหนึ่งเสียงดิเห็นไหมมันในสังคมไทยมันยังถกเถียงเรื่องแบบนี้แต่คุณไม่รู้ว่านั่นมันคือปัญญาการเมืองแล้วคือมันเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญที่สุดตั้งแต่แบบในหัวใจของปัญญาการเมืองถามมันคนเท่ากันไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมในช่วงพีคที่คุณเห็นวิกฤตทางการเมืองเนี่ยถามว่าคนเท่ากันไหมก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคนจบป.โทได้2เสียงคนจบปริญญาเอกเอาไป3เสียงใช่ไหมคนไม่จบปริญญาไม่ต้องให้เลือกตั้งเพิ่งมีข้อถกเถียงเนี่ย3-4ปีที่ผ่านมาทำได้ไหมบางคนก็บอกว่าโอ้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วคุณจะมาเลือกตั้งทำไมอ่ะใช่ไหมไอ้บางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวว่าคุณเรียนมาหรือเรียนไม่มาไม่ได้เรียนมาแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณเป็นคนอ่ะคุณเป็นพลเมืองอ่ะคุณต้องมีสิทธิ์เลือกเองมีคนคุณต้องสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้มันเถียงก็ไม่มีทางจบอ่ะคุณปัญญาการเมืองเนี่ยเป็นวิชาเดียวนะถ้าเกิดเราพูดในแง่ที่มันเป็นวิชานะปัญญาการเมืองเนี่ยเป็นวิชาเดียวที่ ไม่มีผิดไม่มีถูกในแง่ที่คุณสามารถถกเถียงได้นะแต่ไม่ใช่บอกว่าอ่ะเทโต้เป็นคนอเมริกันอย่างเงี้ยนี่คุณผิดแน่นอนนะมันเทโต้เป็นคนอังกฤษอย่างเงี้ยนะหรือคุณบอกอริสโตเติลเป็นคนอังกฤษอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็เป็นพวกกรีกมาซิโดเนียเนี่ยก็อันนั้นว่าผิดถูกคือผิดแบบแฟกต์นะแต่การถกเถียงเนี่ยไม่มีทางไม่มีผิดไม่มีถูกคุณเถียงให้ตายก็ประชาการเมืองมันเป็นวิชาที่มีเสน่ห์อย่างนึงนะมันเคยมีอาจารย์คนนึงพูดให้ผมฟังนะเขาบอกว่าคุณเรียนปัญญาการเมืองเนี่ยมันคือการเถียงกันว่านะมีแมวดำเนี่ยอยู่ในห้องมืดไหมโดยที่คนเถียงกันก็ไม่เคยเข้าไปในห้องนั้นก็เถียงกันให้ตายว่ามีแมวดำที่อยู่ในห้องไหมที่ปิดไฟด้วยแล้วคุณไอ้สองคนที่เถียงกันก็ไม่เคยเข้าไปไหมเห็นไหมมันใช้แต่เหตุผลไงฝั่งนึงก็อาจจะบอกว่ามีฝั่งนึงบอกไม่มีไปเห็นได้ไงมันก็เถียงกันไปเรื่อยแต่คุณพิสูจน์ไม่ได้ไงใช่ป่ะอันนี้คือเสน่ห์อย่างนึงของปัญญาการเมืองแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเขาจะบอกเอ้ยไร้สาระใช่ไหมแต่คุณดูเหอะทฤษฎีรัฐศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของปัญญาการเมืองทั้งนั้นน่ะเพราะปัญญาการเมืองมันลงไปเล่นที่รากเนาะที่รากของความรู้ทางการเมืองทั้งหมดนะครับก็